ไปค่ะวันนี้จะพาเดินทางไป300กิโลเมตรไปเก็บกระเทียมป่าผักป่าสวีเดนหายากที่เกิดบางพื้นที่เท่านั้นนะคะเราไปกันจ้าถึงแล้วนะคะป่ากระเทียมทุกคนมาเจอดอกหญ้าดอกไม้ประจำยุโรปนะคะอันนี้คือ Blossippe เป็นเดี๋ยววันเล่าชื่อภาษาไทยให้ฟังเอาชื่อภาษาสวีเดนไปก่อนนะคะปกติเราจะเห็นแต่สีขาวที่นี่มีสีน้ำเงินสวยมากเลยค่ะก็ขออภัยที่พูดว่าสีน้ำเงินนะคะภาษาสวีเดนเขาใช้คำว่าBlossippe ก็คือสีน้ำเงินค่ะจริงๆมันก็คือสีม่วงนั่นเองนะคะอันนี้คือWeissippeค่ะคือจะมีให้เห็นทั่วไปที่บ้านวันนะคะก็จะมีขึ้นเป็นทุ่งเลยค่ะตรงนี้ขึ้นทั้งสีม่วงแล้วก็สีขาวสวยมากๆส่วนทุ่งกระเทียมป่าสวยมากที่เห็นเขียวๆเต็มพื้นที่ก็คือกระเทียมป่านะคะทุกคนแต่เราไม่เก็บตรงนี้เราจะเข้าไปลึกๆนะคะมาถึงแล้วดงกระเทียมป่าจ้าต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่
เอากรรไกรตัดเราก็จะได้แบบต้นเล็กๆก็ไม่ติดขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็เขาจะเริ่มมีดอกจะเกิดมาพร้อมกับก้านเลยค่ะเราก็จะไม่เก็บจนแบบให้มันโล่งเตียนนะทุกคนนี่มันเยอะมากกระเทียมปลาฟังเสียงธรรมชาติไปนะคะทุกคนเสียงลมเสียงนกร้องค่ะตรงนี้เป็นอันนี้มีดอกด้วยนะคะนี่ดอกมันจะเป็นแบบนี้มีคนเขามาเดินออกกำลังกายเยอะมากเลยค่ะเขามาเดินชมธรรมชาติทุกคนส่วนเราก็มาขอชิมธรรมชาตินะจ๊ะมาชมด้วยมาชิมด้วยจ้าThank you.
สวยมากๆทุกคนเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะ